โอเควันนี้เราก็จะมาเริ่มในส่วนของที่เป็นโมดูลถัดไปก็คือเป็นเรื่องของกลยุทธ์อีกแบบนึงก็คือเรื่องของ Dynamic Programming นะครับชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับมันเท่าไหร่นะคะ Dynamic Programming คืออะไร Dynamic ตัวพลวัตแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการเขียนโปรแกรมโดยการเปลี่ยนแปลงหรออะไรเงี้ย Dynamic Programming คืออะไรต่างจาก Static ยังไงนะครับจริงๆ Dynamic Programming เนี่ยมันเป็นชื่อของสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นเรื่องใหม่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะเคยรู้มาแล้วนะคะที่เรียนค่ายสอวน.เนาะอาจจะเคยเรียนวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาพวกนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของคอย selecting problem นะคะที่เดี๋ยวจะเรียนกันหรือ knapsack problem ปัญหาถุงเป้นะคะมีถุงเป้ทำน้ำหนักได้10กิโลนะคะไปขโมยของหรือไปเอาของมาให้ได้ของมีมูลค่าหรือ value มากที่สุดทำยังไงเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนกันแล้วก็เรื่องของ shortest path นะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะอาจจะใช้มีอักษรอัลกอริทึมที่เราใช้กันก็คือ Warshall กับ Foyleนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ทบทวนกันเนาะจริงๆวอลชาร์กฟอยพวกเราได้เคยเรียนกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือเรามาดูก่อนว่าคำว่า Dynamic Programming คืออะไรDynamic Programming คืออะไรนะประวัติศาสตร์เขาบอกว่านะ Dynamic Programming เนี่ยได้ถูกค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันนะที่ชื่อว่าริชาร์ดเบอร์มันนะคะในปี1950นะคะเติม S ก็คือในช่วงทศวรรษที่1590นะคะตอนนั้นก็คือตั้งชื่อว่าเป็นเมสซอดในพลเจเนอรัลในพลป่ะหรือว่าเป็นเจเนอรัลที่แปลว่าทั่วไปนะเป็นเจเนอรัลก็คือเมสซอดทั่วไปแหละในการที่จะออพติไมซ์การที่จะได้คำตอบแบบที่ค่อยๆได้คำตอบดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ optimizing multi stage decision process ก็คือการทำอัลกอริทึมเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น process ย่อยๆแต่ละ process ย่อยๆเมื่อมีการทำงานเมื่อมีขั้นตอนในการทำงานปุ๊บคำตอบที่ได้ในแต่ละ process ย่อยเนี่ยมันจะ optimize ขึ้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเรียกว่าเป็น optimizing multi stage นะดังนั้นเนี่ยคำพูดที่ว่า programming ก็คือจะพูดถึงเรื่องของไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแต่หมายถึงการวางแผนนะโปรแกรมมิ่งหรือการวางแผนนะคะไม่ได้หมายถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดนะครับในแง่ของโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งโอเควันนี้ในวิชานี้เราเรียนวิธีการแก้ปัญหาอยู่แล้วนะคะอัลกอริทึมนะคะโดยการที่จะได้ผลลัพธ์ของคำตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่มันซ้อนๆทับๆกันนะคำตอบมันจะไม่ได้ออกมาเป็น1 2 3 4 5แล้วมาบวกกันแต่มันจะเป็นแบบเหมือน 1.1 1.2 ซ้อนกับ 2.1 2.2 อะไรอย่างเงี้ยมันจะซ้อนๆกันกวดอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันเป็นยังไงคำตอบมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปัญหาย่อยๆเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากการเกิดซ้ำนะคะ recurrence ซึ่ง related ก็เลยซึ่งสัมพันธ์กันกับปัญหาคำตอบของปัญหาที่ให้มานะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก่อนหน้านี้ที่เราใช้กันก็คือจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบว่ามีปัญหาใหญ่ๆจากนั้นเราแยกย่อยเป็นสับปัญหาปัญหาย่อยๆหรือสับ problem นะคะแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาย่อยๆนั้นจนกระทั่งปัญหาย่อยๆนั้นอยู่ในฐานะอยู่ในสภาพที่เล็กลงที่สุดเล็กน้อยที่สุดในการที่จะ solve แล้วก็ทำการ combine หรือรวมคำตอบของปัญหาเข้าด้วยกันนะคะแต่ว่าในเทรนโปรแกรมมิ่งมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันจะไม่ได้เป็นการแบ่งปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆแต่ว่ามันจะเป็นการซ้อนทับปัญหานะครับนี่ไง rather than solving overlapping sub problems again and again ก็คือสับปัญหาหรือเรียกสับปัญหาละสับ problem นะคะปัญหาย่อยนะคะจะถูกวางซ้อนทับกันนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แก้จากปัญหาเล็กเหมือนกันแหละแต่เพียงแต่ว่าปัญหาย่อยตรงนี้มันจะทับซ้อนกันอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูโดยตัวอย่างก่อนละกันว่ามันมีปัญหาหรือโจทย์ปัญหาอะไรบ้างนะคะที่สามารถที่แก้ปัญหาด้วยวิธี Dynamic Programming นะคะในบทนี้นะคะเราจะพูดถึง4อันก็คือเรื่องของ Coin Roll Problem นะคะปัญหาในการเก็บเหรียญนะคะในตารางที่เป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ n นะคะ2มิติ
นะหรือปัญหาที่เป็นเรื่องของปัญหาถุงเป้ง knapsack problem หรือปัญหาที่เป็นต้องใช้ฟอยล์กับวอลชัลนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเราคุยถึงเรื่องง่ายก่อนดีกว่านะสมมติว่าคุณมีปัญหาแบบนี้ลองนึกดูง่ายๆนะสมมติว่าคุณมีเหรียญอยู่6เหรียญนะคะซึ่งแต่ละเหรียญมีค่าไม่เท่ากันเหรียญนึงมี5มีค่าเท่ากับ5มีเหรียญนึงมีค่าเท่ากับ1เหรียญนึงมีค่าเท่ากับ2เหรียญนึงมีค่าเท่ากับ10เหรียญนึงมีค่าเท่ากับ6เหรียญนึงมีค่าเท่ากับ2โจทย์ของครูก็คือ pick up the maximum amount of money หยิบเหรียญมาให้ได้จำนวนเงินมากที่สุดแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่หยิบเหรียญ2เหรียญที่ติดกันทำยังไงสมมติจากโจทย์นี้สมมติจากโจทย์นี้ค่าที่ได้จะเป็นอะไรค่าที่ได้มากที่สุดคือเท่าไหร่ครับที่จะหยิบเหรียญมาโดยที่มันไม่มี15ป่ะครับ15น้อยไปหน่อยเปล่าเท่าที่กูมองดูมันไม่ได้มากกว่านั้นป่ะ15ใกล้เคียงครับ24ครับอะไรนะ24เลยเหรอ24เยอะไปเอามาหมดเลยเหรอ17ครับเออใครตอบ17อ่ะ17อธิบายซิทำไมถึง17ก็หยิบผมเลือกหยิบตัวที่มากที่สุดก่อนแล้วก็ที่เหลือก็เว้นไปครับเพราะฉะนั้นหยิบ10มาถูกไหมใช่ครับหยิบ10มาปุ๊บทีนี้6เอาไม่ได้ละ2เอาไม่ได้ละ1จะเอาไหมไม่น่าไม่เอาครับไปเอา5ใช่ป่ะจบไหม15เมื่อกี้เพื่อนบอก15ยังครับยังเนอะมี2อันนึงเนอะรวมกันเป็น17ถูกต้องเก่งมากมาเป็นมนุษย์ตัวน้อยเราก็แอบดูได้ถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ใช่มนุษย์ล่ะทำยังไงเราไม่ใช่มนุษย์แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะคิดอย่างคอมพิวเตอร์ยังไงไม่ใช่เราไม่ใช่มนุษย์ทุกคนงงไม่ใช่มนุษย์ผมก็เป็นมนุษย์นี่นะถ้าเกิดสมมติว่าโจทย์มาเป็นแค่เนี้ยไม่ยากเนาะแต่ถ้าสมมติคุณจะให้ไปเขียนโปรแกรมมันทำยังไงวิธีการทำของมันก็คือโจทย์ก็คือสมมติว่าเราให้ fn เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะคะก็คือเป็น maximum amount ก็คือค่าที่ได้มากที่สุดนะคะที่จะสามารถหยิบมาจากแถวของเหรียญทั้งหมด n เหรียญ นะคะจากนั้นก็คือเราต้องทำการ partitioning มาอีกแล้ว partitioning เนี่ยนะ partitioning ก็คือแบ่งโซนเนาะแบ่งว่าจะเอาอะไรออกมาบ้าง partition all the allowed coin selection into two groups ก็คือแบ่งกลุ่มออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ถูกเลือกกลุ่มนึงคือไม่ถูกเลือกเนาะ those including the last coin g1 ก็คือเลือก G1 แล้วก็อีกอันที่นั่นแต่ก็อีกอันนึงก็คือ those list out the last coin G1 คือมี2อย่างแล้วก็คือกลุ่มที่มี G1 กับกลุ่มที่ไม่มี G1 G1 คืออะไรอ่ะthe last coin G1G1 ติดกับ G2 ป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาดูก่อนค่า FN เนี่ยก็คือ G1 เนี่ยค่า FN in G1 the max amount is CN บวกด้วย FN ลบ2แต่ว่าใน G2 เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่แก๊งนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอยู่ในแก๊ง FN-1 ถูกไหมตัวที่ติดกับตัว CN ก็คือเป็นคอยตัวที่ N
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าของเราเนี่ยก็คือถ้า n เป็น0ไม่มีสมาชิกเลยเราให้ f 0เป็น0อันนี้ถูกป่ะอันนี้เป็นกรณีเป็นเบสเคสและกรณีเริ่มต้นนะคะกรณีเริ่มต้นเราก็ให้ f 0เป็น0 f 1จะเป็นอะไร f 1เขาให้เป็น c 1ถูกไหมเป็นคอยอันแรกแต่ทีนี้เนี่ย c 1จะอยู่ในอันเดียวกันกับตัวที่มันเป็นตัวที่ใช่หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะตัวที่เป็นเซตที่เราจะเอามาเป็นผลลัพธ์นะแล้วก็ fn คืออะไร fn ก็คือคำตอบที่เราต้องการจะได้ maximum นะแต่ fn เกิดจากอะไร fn เกิดจาก max ก็คือค่าไหนมากกว่ากันระหว่าง2ค่าระหว่าง2ค่านั้นคืออะไร2ค่านั้นก็คือ cn ณขณะนั้นบวกด้วย fn ลบ2fn ลบ2แต่ก็ต้องไม่เท่ากับ fn ลบ1ด้วยก็คือตัวนี้แบ่ง partition เป็น2ส่วนชัดเจนนะสูตรมันจะประมาณนี้นะคะทีนี้เอาไปเขียนโปรแกรมทำไงมาดูวิธีการไล่ลำดับนะคะเราสามารถที่จะคำนวณหา fn ได้โดยการที่จะใส่เข้าไปในโลนะคะในแถวนะคืออันโดยเริ่มต้นจากอันแรกก็คือคอยอันแรกเป็น5นะครับนะสูตรเรายกมาตรงนี้นะคะ fn นะเท่ากับ max ของตัวนี้สีฟ้าเทียบกันกับสีแดงตรงนี้นะคะ f0 เป็น0นะคะเรามี index เนาะเนื่องจากตรงนี้มีทั้งหมด6ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มี index 6 0เริ่มต้นจาก0c นะคะ c ก็ได้แบบ5 1 2 10 6 2ก็ว่าไปนะคะตอนแรก f เข้ามาเป็น0 f 0เป็น0ผลรวมของ maximum ยังไม่มีอะไรเลยเข้ามาใส่เป็น0ไว้ก่อนต่อไป f 1 f 1ก็คือจะเป็น c 1ถูกไหม c 1เพราะว่าเราพิจารณาแค่ว่าถ้ามี5เข้ามาแค่ตัวเดียวทั้ง5ก็เป็นตัวที่เราเก็บแล้วก็จบโอเคต่อไปถ้า1เข้ามา1เข้ามาปุ๊บ1เข้ามาจะเป็นอะไรคะ1 1กับ c กับ f 0น่ะมันอยู่คนละที่กันถูกป่ะก็คือจะเข้ากรณีแรกถูกไหมก็คือเป็น1บวกด้วย0ถูกไหม0ก็คือ f 2ลบ2ก็กลายเป็น0นะตรงนี้ตัวแรกก็จะกลายเป็น1เปรียบเทียบกันกับ f ตัวก่อนหน้านั้นก็คือ f 1ก็คือ5 f 1คือ5ตรงนี้อันไหนมากกว่ากันคะอันที่5มากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยใส่5ลงไปเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะค่าที่มากที่สุดตอนนี้เนี่ยถ้าเกิด f เป็น2นะก็คือเราก็เลือก5ถูกไหมเราเลือกฝั่งนี้ก็เลือกฝั่ง5นะคะต่อไปก็คือเป็น f 3นะคะ f 3ก็คือเอา2ไปบวกกับ f n ลบอันนี้คือ f อันนี้คือ c 3ถูกไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็น f 3ลบ2ก็คือ f 1 f 1คืออะไรวิ่งไปดู f 1 f 1คือ5ก็คือ2บวก5 2บวก5เทียบกับอะไรคะเทียบกับ f n ลบ1 f n คือ3ลบ1คือ2ตรงนี้ก็คือ F2 คือ F2 ก็คือ5เหมือนกันเปรียบเทียบกัน2บวก5เป็น7 7กับ5 7มากกว่าเพราะฉะนั้น F3 ใส่7ลงมา F3 ใส่7ลงมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือเอา10มาเช็คกับ5 10มาเช็คกับ5เสร็จ10บวก5แล้วก็เช็คกับตัวนี้สี่เหลี่ยมเห็นไหมวิธีการดูก็คือเราหา max คือว่าเป็นสัญลักษณ์เนอะวงกลมกับวงกลมบวกกับสี่เหลี่ยมเทียบกับสี่เหลี่ยมอะไรมากกว่ากัน10บวก10บวก5เป็น15กับ7เพราะฉะนั้นเนี่ย15มากกว่าก็ใส่15มาตรงนี้ต่อไปพอมานี้ปุ๊บก็เป็น6เทียบกับ7เอา6บวก7เป็น13
เทียบกับ15 15มากกว่าใส่15เห็นไหมสังเกตที่ครูทำแม่ครูจะเป็นวงกลมวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมวงกลมบวกวงกลมได้13 13กับ15 15มากกว่าใส่15เอาเริ่มเป็นทริคแล้วนะต่อไปอะไรวงกลมวงกลม17เทียบกับสี่เหลี่ยม15เป็น17คำตอบคือ17คำตอบคือ17คำตอบคือเกิดจากผลลัพธ์ของอะไรเออถ้าดูจากคำตอบตรงนี้คำตอบมีอะไรบ้างถ้าดูจากคำตอบตรงนี้เลือกเหรียญอะไรบ้างมีวิธีดูไหมแอบดูยากเหมือนกันเนอะแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์เราก็เลือก50แล้วก็2เนาะวิธีการเลือกยังไงอ่ะถ้า f มันเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็ f มันเปลี่ยนใช่ป่ะ f มันเปลี่ยนแต่ถ้ามี f เปลี่ยนอันนี้อันนึงอ่ะมีวิธีดูยังไงคะเออสมมติว่าได้คำตอบมาแบบนี้นะแล้วตื่นมาตอบกันหน่อยเนาะครูเชื่อว่าอัลกอริทึมนี้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดครูถามในข้อสอบไฟนอลชอบมีคนนั้นเลยแล้วก็คิดไม่ออกตอบไม่ได้ตรงนี้ทำไมถึงเลือก50แล้วก็2อ่ะลองคิดดูหน่อยซิช่วยคิดหน่อยเอ๊ะเรามาดูตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาตอนที่ทำนะว่ามันเลือกซ้ายเลือกขวาดีไหมได้ไหมจะได้ไหมนี่ศูนย์ initial ใช่ไหมอันนี้5ใช่ไหมอันนี้เลือกขวาเนาะอันนี้เลือกซ้ายเลือกขวาเลือกซ้ายเลือกซ้ายไม่ใช่สิอันเลือกซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายไปซ้ายเราจะรู้ได้ไงว่าจะเลือกอะไรอ่ะเหมือนจะถ้าเปลี่ยนจากขวามันเป็นซ้ายก็เลือกเนาะอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เป็นซ้ายเนาะก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรCI อันนี้ไม่เลือก CI อันนี้
ไม่เลือก CI อันนี้เลือก CI อันนี้ซายเลือก CI อันนี้ซายก็เลือก CI ทำไมวันนี้เงียบไปหมดเลยมันก็ถูกเลือกสีไอสองกับห้าเจ็ดมันก็จะเลือกเจ็ดเนาะแต่ดันไปเลือกสิบห้าเดี๋ยวนี้ติดไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาลองดูไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมโอเคอันนี้คือคอยล์โลพรอบเลมนะคะที่เป็นเขียนเป็นอัลกอริทึมนะคะก็คือง่ายๆก็คือ1ก็คือให้ f 0เป็น0แล้วก็ f 1เป็น c 1นะคะเหมือนเดิมแล้วก็จากนั้นก็วนลูปไปเรื่อยๆโดยที่ว่าหาค่าแม็กซิมัมระหว่าง ci บวก fi ลบ1เอาลบ2นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น fi ลบ1นะคะเอาตัวไหนมากกว่ากันแล้วก็เก็บไปแล้วก็คีปแท็กกับตัวนี้นะคะก็มีอะเรย์เก็บไว้นะคะเป็นค่าฟังก์ชัน fi นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ time complexity เป็นเท่าไหร่ครับ big o ก็เป็น n เนาะ complex complexity ก็เป็น big o n เช่นกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของ dynamic programming นะคะตรงนี้เป็น coil load problem ปัญหาที่สองนะปัญหาต่อไปก็คือเรื่องของปัญหาการเก็บเหรียญ นะคะสมมติว่าเราเป็นหุ่นยนต์นะคะเรากำลังจะเข้าไปสู่ในฟิลตัวนี้เป็นลักษณะของ2มิตินะคะโดยที่ในฟิลตรงนี้มันจะมีเหรียญเก็บเหรียญตกอยู่ในแต่ละตารางของตัวเมทริกซ์ตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยวิธีการเดินของตัวโรบอทตัวนี้คือมันสามารถเดินไปทางซ้ายได้อย่างเดียวขวาไปผู้ผิดขอโทษทีไปทางขวาได้อย่างเดียวนะคะในแนวนอนแล้วก็เดินลงได้อย่างเดียวเช่นกันนะคะเดินขึ้นกลับมาไม่ได้ถามว่าจะเก็บเหรียญได้มากที่สุดกี่เหรียญอีกแล้วเก็บเหรียญอีกแล้วนะเก็บเหรียญได้มากที่สุดกี่เหรียญดูอย่างดูจากตัวอย่างนี้นะคะได้กี่เหรียญเอ่ยนะโดยที่สุดท้ายจะต้องมาจบที่ตรงนี้คือเส้นชัยนะตำแหน่งที่5โลที่5คอลัมน์ที่6โลที่5อย่างเงี้ยคำตอบคือเท่าไหร่ไหนตอบซิคนเก่งเหรียญที่เก็บได้สูงสุดจะเป็นเท่าไหร่ใครได้3บ้างใครได้4ใครได้5ใครได้6ช่วยห้องหรือเปล่าครบจรอะไรนะอะไรนะครับใช่5หรือเปล่าครับใช่5หรือเปล่าครับใช่ครับคำถามคือคำตอบคือคำถามคือทำไมก็วิ่งมาประมาณนี้นับเอาครับอาจารย์นับเอาใช่ไหมใช้การเล่นเกมบ่อยถูกไหมใช่ไหมได้แบบนี้ป่ะคะได้เหมือนครูป่ะมีทางไหนที่ดีกว่าเดิมไหมดีกว่านี้ไหมห้ามเดินขึ้นนะห้ามเดินกลับไปทางซ้ายด้วยถูกป่ะโอเคได้ห้าถูกไหมได้ห้าเหรียญถูกต้องคำถามก็คือเขียนโปรแกรมยังไงคะ
นะตรงนี้เขาบอกอยู่แล้วว่า move ได้เนี่ย either sell down or right ใช่ไหมไปทางขวาหรือลงเท่านั้นอันนี้ก็คือใช้คอนเซ็ปต์ของdynamic programming เช่นเดิมเลยทีเดียวโดยการกำหนดที่ว่าสมมติว่า fij ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งนะคะนะเวลาที่เราเดินมาแล้วเนอะ fij นะเป็น the largest amount of coin that the robot can collect ก็คือณตำแหน่ง ij เนี่ยคือตำแหน่งที่มีโรบอทเก็บคอยได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตำแหน่ง ij ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่อาจจะมาจากทางซ้ายก็ได้อาจจะมาจากทางบนก็ได้ถูกไหมมีได้สองกรณีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากทางบนคืออะไรมาจากทางบนก็คือตัวแรกคือ row นะคะถ้าเราจำได้แต่ก่อนนะตัวแรกคือ row เดี๋ยวเป็นคอลัมน์ว่ะเดี๋ยวผิดเอาใหม่เช็คครับอันนี้ได้กลายเป็นโรเลยเนาะตัวแรกเป็นโรนะครับเป็นแถว1 2 3นี่คือโรนะครับตัวที่2คือคอลัมน์อย่างเงี้ยโอเคไหมโรกับคอลัมน์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือคอลัมน์ที่ i ลบ1ตัวนี้คือคอลัมน์ที่ i แต่อยู่ในตัวนี้คือโรที่ i ลบ1ตัวนี้คือโรที่ i โดยที่มีคอลัมน์เท่ากันคือ J ในมองเดียวกันตรงนี้ก็คืออยู่ในแถวเดียวกันก็คือ I เหมือนกันแต่ว่า J ไม่เท่ากัน J เป็นลบ1ถูกไหมทีนี้คอนเซปต์ของมันคืออะไรคอนเซปต์ของมันก็คือถ้าที่ตำแหน่ง IJ ถ้าที่ตำแหน่ง IJ เนี่ยค่าที่จะเก็บนะตำแหน่ง ij จะเกิดจาก f i ลบ1 j หรือว่า f i j ลบ1ตัวไหน max กว่ากันตัวไหนมากกว่ากันแปลว่าอะไรย้อนกลับไปที่รูปค่ะการที่จะได้ค่าตรงนี้นะคะมาใส่เกิดจากค่านี้หรือค่านี้สองค่านี้เปรียบเทียบกันค่าไหนมากกว่ากันถ้าไหนค่าไหนมากกว่ากันเอาค่านั้นเนี่ย max มาแล้วก็บวกกันกับค่าของ f ค่าของคอยที่ ij ตรงนี้ถ้าตรงนี้มีคอยอยู่1คอยก็ใส่1ถ้าตรงนี้ไม่มีคอยก็ใส่0แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่านี้เกิดจาก2ค่านี้คือบนกับซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดสูตรที่ว่านะคะตรงนี้ก็คือ fij ใดๆก็เท่ากับ max ของตัวข้างซ้ายเห็นไหมตัวนี้คือตัวข้างซ้ายอ๋อไม่ใช่ตัวข้างบนพูดผิดตัวที่ข้างบนแต่ j ลบ1ก็คือตัวที่อยู่ข้างซ้ายเขียนแบบนี้เดี๋ยวเวลามาอ่านอีกทีนึงจะได้รู้เรื่องตารางมือครูนี่แหละอ่านไม่รู้เรื่องบนซ้ายนะบนซ้ายตัวไหนมากกว่ากันตัวไหนมากกว่ากันเอามาบวกกับ cij ก็คือค่าคอยนะขณะนั้นว่ามีกี่คอยนะคะจากนั้นก็อะไรจากนั้นก็ได้เป็นค่า fij ณตำแหน่งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์คำตอบสุดท้ายจะไปอยู่ที่ f ที่ตรงปลายมุมล่างสุดถูกไหมแต่ก่อนที่เราจะทำเราก็มีการเซตค่าเริ่มต้นก่อน f 0 j เป็น0คือตรงขอบทั้งหมดเนี่ยเป็น0หมดเลยเนาะก่อนที่เราจะค่อยทำการเดินทีนี้เนี่ยมาดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำงานคล้ายๆกันกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะแต่เป็นการวน2ชั้นถูกไหมชั้นแรกก็คือว่ามีกี่คอลัมน์กี่โลก็วิ่งไปนะแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันต้องวิ่งหมดเลยวิ่งหมดเลยนะคะนะมาดูผลลัพธ์ก่อนดีกว่าสมมุติว่าตรงนี้ใช่ไหมเราก็สมมติว่าเรามีคอยแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องแปลงไปตรงนี้ก็คือเราแปลงตรงนี้เป็น1 1 1 1 1 1หมดเลยถูกป่ะ
ก่อนที่จะมูฟมาเป็นตารางนี้ตารางนี้ก็คือมันเราจะแอบใส่0ไปตรงนี้0 0 0 0 0กับตรงนี้เป็น0 0 0 0 0อันนี้คือค่าที่เรา initialize เพราะอะไรมาดูตรงนี้นี่ไงตรงนี้ f0j เป็น0กับ fi0 เป็น0เช่นกันอาจจะเปิ้ลกันนิดนึงโอเคกลับมารูปนี้ใหม่โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็น0ตรงนี้เป็น0หมดเลยตรงนี้ก็เป็น0หมดเลยนะครับทีนี้มาตรงนี้ปั๊บตรงนี้เป็น0กับ0ตรงนี้มีค่าเป็น0ค่านี้เกิดจากอะไรค่านี้เกิดจากแม็กของ0กับ0ซึ่งเป็น0บวกกับ0ก็เลยกลายเป็น0 0 0เป็น0บวก0 0 0เป็น0 0 0เป็น0ทีนี้มาดู0 0 0กับ1เป็นกับ1จริงๆต้องดูตรงนี้เป็น1ทันไหม0 0ตรงนี้เป็น1ใส่1 1 0เป็น1 1มากกว่าต่อไปเลื่อนมาตำแหน่งเลื่อนมาโลที่2 0 0เป็น0 0 0เป็น0บวกด้วย1ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น1ตรงนี้ทันไหม1 0บวก0เป็น1 1 0 1มากกว่าแต่ตรงนี้มี1ก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2 2 1 0เป็น2 2 1 0เป็น2แถวที่2เสร็จแล้วต่อไปแถวที่3 0 0 0 0 1 1 1 1กลายเป็น1เพราะตรงนี้เป็น0นะต่อไป1 2ได้2แต่ตรงนี้เป็น1ก็เลยกลายเป็น3ทันไหมต่อไป3 2 3มากกว่าแต่ตรงนี้เป็น0ก็เลยใส่3 3 2 3มากกว่าแต่ตรงนี้มี1เลยกลายเป็น4ลองเคลียร์ดูจะได้ดูสวยๆต่อไป0 0เป็น0ศูนย์หนึ่งกับศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตรงนี้มีหนึ่งใช่ไหมกลายเป็นสองแอบเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสองสองสามล่ะสองสามเอาสามสามสามล่ะเอาสามสามสี่เอา4แล้วบวกอีก1เป็น5ทันนะสุดท้ายแล้วไหนลองทำดิลองพูดไปด้วยทำไปด้วย0 0เป็นแต่ตอนนี้มี1เหรียญก็ใส่เป็น1 1 1บวก0เป็น1 1 2 2ละแต่ว่าตรงนี้เป็น0ก็เลยกลายเป็น2 2 3สามสามสามตรงนี้มีหนึ่งเลยกลายเป็นสี่สี่ห้าห้ามากกว่าเป็นห้าคำตอบก็คือเก็บได้ห้าเหรียญคือแม็กซิมัมวิธีการเดินก็คือเดินตามตัวเลขได้เลยเดินตามตัวเลขบางอย่างเดินตามตัวเลขก็คืออย่างนี้มาวิ่งตามหนึ่งสองหา3แล้ววิ่งก็หา4แล้ววิ่งก็หา5วิ่งแบบนี้โอเคไหมตามทันไหมทุกคนทุกคนน่าจะตามทันนะคะเรามาดูอันนี้นิดไหนลองทำให้ครูดูหน่อยสิอันนี้เป็น exercise
มีคำตอบ